อ้ำย้ำรักยังหวานไฮโซพกด้วยภาพเหล่านี้กลางงานวันเกิดหลังจากที่ซุปตาแนวหน้าเมืองไทยอย่างอ้ำพัชราภาถูกจับตามองถึงเรื่องความรักเมื่อพบว่าอันฟอลโล่อินสตาแกรมของหวานใจไฮโซพกแต่เรื่องนี้สาวอ้ำก็ออกมาเผยแล้วว่าที่อันฟอลโล่ไอจีคืออันตั้งแต่ปีที่แล้วที่ทะเลาะกันก็ไม่ได้กดติดตามแล้วติดนิสัยเหมือนเด็กเวลาโมโหจะอันฟอลก็คิดว่าถ้าวันหนึ่งเลิกกันก็จะจบกันไปจะไม่ได้ต้องมานั่งบล็อกนั่งไล่ลบรูปคู่หรืออะไรเพราะเราอายคนส่วนความสัมพันธ์ตอนนี้ก็ทำไม่ได้เจอกันอยู่บ้านเล่นเกมเจอกันทางออนไลน์มากกว่าทุกอย่างยันเรื่อยๆโมเมนต์หวานไม่ค่อยมีล่าสุดสาวอาร์มก็ได้จัดงานวันเกิดตัวเองในวันที่5ธันวาคม2563ที่ผ่านมาการทำบุญเลี้ยงพระและจัดปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆทำกลางบรรยากาศอันอบอุ่นจากเพื่อนๆพี่น้องแน่นงานและงานนี้หวานใจอย่างไฮโซพกก็ไม่พลาดที่จะมาร่วมงานทำให้เราได้เห็นโมเมนต์มุ้งมิ้งของเขาทั้งสองคนผ่านรูปภาพที่สาวอ้ำลงเรียกได้ว่ายังรักกันดีสวีทหวานเหมือนเดิมไม่จริงอย่างกระแสข่าวที่เขาลือกันจริงๆจ้า